กักันที่ธุรกิจบริการสตรีมมิ่งของดิสนีย์อย่างดิสนีย์พลัสนะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังไม่สามารถพลิกฟื้นและเพิ่มจำนวนสมาชิกได้เพราะว่าช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาดิสนีย์พลัสมีจำนวนสมาชิกที่ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2แล้วหลังไตรมาสแรกของปีนี้ดิสนีย์พลัสพึ่งจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์จำนวนสมาชิกที่ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเปิดให้บริการในปี2019 ปัจจุบันดิสนีย์ระบุว่าบริการสตรีมมิ่งดิสนีย์พลัสมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกว่า157ล้านรายลดลงจากไตรามาสก่อนหน้า4ล้านรายสำนักข่าว CNBC รายงานว่าธุรกิจสตรีมมิ่งของดิสนีย์เผชิญกับความยากลำบากในช่วงหลายไตรามาสที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวสูงขึ้นและผู้บริโภคเริ่มระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่ายด้านสื่อ ขณะที่นักวิเคราะห์ในวอ l s t สตี t คาดว่าจำนวนสมาชิกที่ใช้บริการสตรีมมิ่ง Disney Plus ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละหในไตรมาสแรกของปี2566แต่ที่ระดับกว่า163ล้านรายแต่อย่างไรก็ดีนะคะจำนวนสมาชิกลดลงถึง1 0อยละสสู่ระดับกว่า157ล้านรายในไตรมาสแรกของปี2566จากระดับกว่า161ล้านรายในไตรมาสที่4ของปี2565 ที่สำคัญหากนับเฉพาะ Disney Plus h o อตาในประเทศอินเดียเพียงแห่งเดียวมีจำนวนผู้ใช้งานที่ลดลงมากถึง6แสนราย หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จะพบว่าสถานการณ์ภายในของดิสนีย์ก็ไม่ค่อยดีนักเพราะดิสนีย์เองก็เพิ่งจะประกาศปลดพนักงานราว4,000คนจากเป้าหมายการปลดพนักงาน7,000คนในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาพร้อมประกาศรัดเข็มขัดครั้งใหญ่ตั้งเป้าที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้ราว5,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1แสนล้านบาทนั่นเองค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ